นี่เกงหมากผักหวานใส่เฮ็ดเพาะนะจ๊ะพี่น้องนี่หอมสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วจ้ากับช่องกุ้งพายกินแบนบ้านมื้อนี้นะจ้าพี่น้องได้แนวเซ่นะจ้าพี่น้องอาหารอีสานบ้านเฮารวมความแซ่บเลยจ้าพี่น้องมื้อนี้นี่เกงหมากผักหวานใส่เฮ็ดเพาะนะจ้าพี่น้องนี่หอมๆเลยจ้าพี่น้องเกงฮ้อนๆใส่เฮ็ดเพาะใส่ผักหวานไข่หมดแดงนะจ้าพี่น้องหลายอย่างหลายแนวนี่มาเด้อจ้าพี่น้องแซ่บๆนํากันเกงฮ้อนๆจ้าอุ้ยพี่น้องมึงเฮ็ดเพาะสดฮ้อนๆแตกใส่ปากคักๆจ้ะพี่น้องมีแห้งหนวดๆจ้ะเกงหมักผักหวานใส่เห็ดเพาะนะจ้ะพี่น้องใครเคยกินเนี่ยจ้ะพี่น้องเธอแรกได้กุ้งนี่เธอแรกนะจ้ะพี่น้องที่กินหมักผักหวานหน่วยใหญ่แบบนี้นะจ้ะใครเคยกินก็คอมเมนต์มาได้จ้ะพี่น้องอุ้ยไปตาฮ้อนใส่ปากแค่นี้เริ่มจากพี่น้องอ่อนๆผักเริ่มบอกปวดหัวกับห้องพี่น้องหมาผักหวานสดหาก็เคยเห็นจ้ะพี่น้องสั่งมาได้หลายมือจะจนอยากเหี่ยวแล้วหาใครหาเห็ดเพาะจ้ะพี่น้องสั่งมาคนละเสือรวมแนวแซ่บบ้านเฮาหมาผักหวานแล้วก็เคยกินแต่นวลนี่นวลจ้ะพี่น้องอันนี้นวลใหญ่ตึบด้วยจ้ะหวานอยู่จ้ะพี่น้องมันไม่เปลือกทั้งนอกแล้วก็เป็นในขาวๆทั้งในจ้ะพี่น้องทั้งนอกก็คือเป็นแบบฝาดๆในจังหน่อยบ่มันฝาดออกจ้ะพี่น้องเป็นแบบคืนๆจังหน่อยเนาะจ้ะคือเฮากินผักหวานเกผักหวานสดปลายของแน่ไม่จะเป็นหวานๆขาวๆจ้ะพี่น้องใส่เพิ่นน่ะฮ้อนๆสมก็ว่าอยากกินฮ้อนๆจ้ะพี่น้องลวกลงไปเลยยำหมกอึยำผักหวานเป็นแล้วเอ้าจ้ะพี่น้องหมกบวบพร้อมให้พอh
ว่าหิวเนี่ยเห็ดเผาะเน้นเสียงป๊อปแปะป๊อปแปะไปตูมาปะวันแซ่บเยอะจ้ะพี่น้องหมักพักวันเพราะว่าเมื่อเกิดแล้วมันเป็นออนเจอไข่หมูแดงพร้อมพักได้หลายร่วมจากพี่น้องวันนี น้ำจักน้อยต่อเนาะยำห่อนกินแต่น้ำหวานจ้ะพี่น้องเอ้ยน้ำหนักขึ้นเอาขึ้นเอาผัดยากอยากยำห่อนห่อนผัดช่วงนี้กินต้มอึ่งบ่อยจ้ะพี่น้องมาแกงหมักผักหวานใส่เห็ดเผาะเห็ดเผาะงามงามมันหลักสดใหม่มาทำออกใหม่ๆดอกเนาะจ้ะพี่น้องแต่กับพ่อห้าอยากหมักผักหวานนะจ๊ะพี่น้องสั่งมาสองดัวได้มากหลายนะจ๊ะพี่น้องจักเสียดยังกิ่มไพมีเมนูแนะนำมาจ๊ะพี่น้องเอาไปเห็ดจังใดแซ่บมาจ๊ะไพที่เคยกินนะจ๊ะพี่น้องแนะนำกุ้งมาได้เลยจ๊ะพี่น้องสั่งมาสองโลนะจ๊ะเพิ่งได้แกงมาจ๊ะพี่น้องยังบริเห็ดยังจะสีเหี่ยวนะจ๊ะทานเห็ดเพาะอากาศห้องนอนหอนจ้ะพี่น้องเอ้าเอ้าถึงว่าบุ้มมีเด็กก็ตามจ้ะเอ้าแห้งเอาแล้วนะจ้ะพี่น้องคลิปนี้กะแกงหมักผักหวานใส่เห็ดเพาะแล้วจ้ะพี่น้องใส่ผักหวานเส้นเนแล้วกะหมักเอิ่นย้อนหมักอื้อเนแล้วจ้ะพี่น้องหมักบวบเนหลายอย่างหลายแนวนะจ้ะพี่น้องใส่ปลาอีตูหอมๆนะจ๊ะถ้าพี่น้องหมักกะฝากคือเก่านะจ๊ะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาจ๊ะเนาะมื้อนี้นะจ๊ะกุ้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีค่ะ